วัสดีครับพบกับรายการ Small Talk The Hero วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายซึ่งนักกีฬาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬาบอลทูบีสนับสนุนโดยปตท.น้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยประกันภัยตรีนิธิคาร์สศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรเวลาที่พี่ลงเล่นในนามทีมชาติไทยแล้วมีโอกาสได้เข้าไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ตอนนั้นบรรยากาศเป็นยังไงก็เอเชียนเกมที่อินเดียนั่นคือการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกที่ผมติดไปนะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวที่จะเข้าเฝ้าโอ้โหตื่นเต้นมากแต่ปรากฏว่าตอนพระองค์เสด็จมาท่านก็กล่าวสวัสดีแล้วก็บอกว่าสบายๆนะพวกเรานักกีฬาด้วยกันคือท่านบอกว่าฉันก็นักกีฬาเหมือนกันนะท่านพูดตัดขึ้นมาคำแรกเนี่ยโอ้เรารู้สึกแบบท่านให้ความเป็นกันเองแล้วก็เหมือนกับว่าท่านก็คือนักกีฬาท่านก็ทรงตัดไปพวกท่านเนี่ยตอนนี้คือท่านคือทูตของประเทศฉันมอบให้ท่านเป็นทูตของประเทศทางกีฬาที่จะต้องไปสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศครับแทนคนไทย65ล้านคนโอ้โหมันภูมิใจมากครับภูมิใจมากฉะนั้นความสัมพันธไมตรีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดการแข่งขันท่านก็ทำหน้าที่ของท่านให้เต็มที่ผลแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬายังจำได้ว่ามีการแข่งขันซีเกมอยู่ครั้งหนึ่งเป็นการแข่งขันซีเกมครั้งที่18ที่จังหวัดเชียงใหม่ไทยเราเป็นเจ้าภาพครั้งนั้นเนี่ยน้องเล็กแบงคว้าเหรียญทองและมีโอกาสได้ชูพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นเหนือศีรษะด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนรู้สึกปาปลื้มใจมากค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาที่เราได้รับเหรียญรางวัลเนี่ยจะได้รับมาสคอตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของแต่ละประเทศแต่ว่าปีนั้นเป็นปีที่พิเศษมากก็คือของคนไทยเนี่ยจะได้รับพระบรมฉายาลักษณ์ให้เทิดทูนขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็รู้สึกเป็นปีที่โชคดีเพราะว่ามันบังเอิญมีคนถ่ายภาพนั้นไว้ได้สวยงามมากทุกวันนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วและก็ยังรู้สึกเหมือนมันเพิ่งเป็นแค่เมื่อวานเท่านั้นเองว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตการเป็นนักกีฬาของพี่อนัทรัตนพลก็คือการแข่งขันกีฬาเซียฟเกมครั้งที่4เมื่อปี2510ครั้งนั้นเป็นปีที่พี่อนัทติดทีมชาติไทยครั้งแรกมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นครับครับโอ้ถ้าเป็นสิ่งที่ในชีวิตลืมไม่ได้เลยครับครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็โชคดีที่สุดสำหรับนักกีฬาอย่างผมซึ่งในปี2510เนี่ยผมโชคดีได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งเซียฟเกมก็ปรากฏว่าในปีนั้นเนี่ยพระองค์ท่านได้เป็นนักกีฬาเข้าแข่งขันเรือใบซึ่งผมคิดว่าประชาชนคนไทยทุกคนคงยังจำภาพนั้นได้อย่างดีเยี่ยมครับแล้วผมว่าไม่มีใครเคยลืมโดยเฉพาะผมนะครับครับและผมได้เหรียญทองอันนี้ผมพูดได้ทีหลังครับแต่พระองค์ท่านได้เหรียญทองก่อนผมนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นความปลาบปลื้มของนักกีฬาไทยในเซียฟเกมเป็นอย่างมากที่มีโอกาสในลักษณะเช่นผมครับครับครับในยุคแบดมินตันบุกเบิกนะพระองค์ท่านโปรดกีฬาแบดมินตันมากแล้วตลอดระยะเวลาเนี่ยที่มีการแข่งขันเนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรทุกนัดเลยผมอยากจะเรียนว่าทุกนัดเลยไม่เคยขาดเลยนะเวลาเหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยเพราะเราต้อง
ราต้องเรานึกอยู่เสมอเรานึกคิดในใจเสมอว่านี่มันเป็นการแข่งขันต่อหน้าพระที่นั่งนะครับเราจะต้องไม่ทำให้พระองค์ท่านทรงผิดหวังก่อนที่จะไปโอลิมปิกวันที่5กันยายน2511ครับที่พระราชวังนะครับที่จิรดาลโหฐานนะครับผมตัวเล็กตัวเตี้ยจะได้อยู่แถวหน้าได้ยืนอยู่แถวหน้าครับใกล้ท่านมากท่านยืนห่างผมว่าประมาณ3เมตรครับแล้วได้ยินเสียงท่านชัดเจนในฐานะที่ท่านเป็นนักกีฬาด้วยท่านให้โอวาทว่ามันเป็นกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นกีฬาระดับโลกใช่ครับครับเราทุกคนต้องคิดว่าเรามีธงชาติติดที่หน้าอกครับเราต้องเล่นเพื่อชาติเล่นในเต็มที่แพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาครับและสิ่งที่สำคัญคือความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับนะครับแล้วก็สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือท่านบอกว่าแพ้ชนะไม่สำคัญนะครับเราได้ไปโชว์ธงขอให้ทุกคนคิดว่าเรามีธงชาติติดอยู่ที่หน้าอกครับให้โชว์ให้เต็มที่เราถือเป็นเกียรติมากประเทศอย่างเราได้ไปโชว์ธงก็โอเคแล้วการรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลณอาคารใหม่ศูนย์อัมพรวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2522Hall of Fame สนับสนุนโดยปตท.น้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยประกันภัยชาโตเดอะอาร์ตSpirit of Art การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยทราบมาว่าปวีณาเองนั้นมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านหลายครั้งด้วยกันอยากให้เล่าความรู้สึกครับก็ประมาณเท่าที่แกจำได้ประมาณ 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งที่จำได้ชัดเจนเลยคือโอลิมปิกปี2004หลังจากที่เราได้เหรียญทองที่การแข่งขันยกน้ำหนักที่โอลิมปิกที่เอเธนส์เพราะว่าท่านได้มอบหนังสือพระมหาชนกแล้วก็เหรียญพระมหาชนกให้ก็บอกว่าคือการที่เราจะประสบความสำเร็จเหมือนแบบได้เหรียญอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็ยากแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันยากมากเราต้องมีความอดทนความพยายามมากแต่ว่านับจากนี้ไปเนี่ยการที่เราจะประสบความสำเร็จอีกครั้งนึงเนี่ยอันนี้ยากยิ่งกว่าให้เราเป็นคนที่มีความเพียรมีความขยันอดทนเหมือนอย่างเหรียญพระมหาชนกหรือว่าหนังสือที่ท่านให้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งพระมหาชนกนี่เป็นตัวแทนของความขยันหมั่นเพียรอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เรายึดถือตรงนั้นไปปฏิบัติในเรื่องของกีฬาก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ไปการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นซีเกมหรือเอเชียนเกมเนี่ยก็จะต้องเข้าไปรับโอวาทจากท่านนะครับก็เข้าเฝ้าท่านแต่ตอนนั้นเนี่ยผมได้อยู่ห่างๆไม่ค่อยได้ใกล้ชิดมากเท่าไหร่นะครับก็ท่านก็สอนก็คือในเรื่องของความเป็นนักกีฬาคือความมีสปิริตก็คือเล่นให้เต็มที่แข่งขันให้เต็มที่ใช้ความสามารถที่เรามีออกมาให้เต็มที่และที่สำคัญคือแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอให้เล่นอย่างเต็มที่แล้วก็แสดงวัฒนธรรมโชว์ความสามารถของเรา
ของประเทศไทยให้ชาวโลกชาวต่างชาติได้เห็นครับนั่นคือความภาคภูมิใจในส่วนของการเล่นกีฬาแบดมินตันที่ท่านอาจารย์เองประสบความสำเร็จมากมายทราบมาว่ามีโอกาสได้เข้าไปถวายแบดมินตันทรงฝึกซ้อมกับพระองค์ด้วยใช่ครับตอนหลังจากที่ผมเรียนจบจากอังกฤษมาแล้วผมก็ทำงานบริษัทข้ามชาตินะครับแล้วก็แต่พระองค์ท่านเนี่ยทรงแบดมินตันมาตั้งแต่ปี2496แล้วนะแล้วก็ตอนนั้นประมาณ 2,505 เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าแล้วก็ถวายทรงกับพระองค์ท่านบางครั้งก็อาทิตย์หนึ่ง2ครั้ง3ครั้งเป็นเวลานานทีเดียวครับแล้วท่านทรงอย่างสนุกทีเดียวฮะท่านรีแลกซ์มากแล้วก็พระองค์ท่านไม่ถือพระองค์นะฮะแล้วก็ท่านเลยทำให้พวกเราเนี่ยเข้าไปแล้วไม่เกรงมากจนเกินไปแล้วก็ถวายทรงอย่างเต็มที่แล้วก็ท่านทรงพระสำราญกับเกมมากเลยเพราะพระองค์ท่านรักเกมแบดมินตันแล้วก็ตอนนั้นที่เข้าถวายทรงเนี่ยเราก็เป็นการเล่น3มากกว่าทริปเปิลนะข้างละ3คนนะแล้วพระองค์ท่านทรงโปรดที่เป็นแบ็คนะเพราะ2มือหน้าเนี่ยเล่นเร็วมากเนี่ยนี้พระองค์ท่านถนัดอยู่แบ็คเวลา45องศามาท่านตบแรงมากเลยครับแล้วบางทีเราอยู่เป็นทีมเวิร์คฮะบางทีเราก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยเรารู้พระองค์ท่านตีทางด้านซ้ายเราต้องถอยมาเพื่อคุมทางหลังนะเป็นการช่วยกันครับตัวเล็กเองเนี่ยเนื่องจากคุณพ่อเล็กเป็นคนต่างจังหวัดนะคะคุณพ่ออยู่ที่เชียงรายแล้วก็เมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมที่เชียงรายครับแล้วก็คุณพ่อบอกว่าในหลวงท่านทรงเสด็จมาเยี่ยมเยียนประชาชนด้วยพระองค์เองเลยก็คุณพ่อก็รื้มมากแล้วท่านก็จะคอยบอกเล็กตลอดว่าเราต้องทำความดีเพื่อในหลวงเพราะว่าท่านทำอะไรมากมายให้กับเราครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำที่เล็กอยากมาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติการกีฬานั้นย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่าเป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้แข็งแรงและฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริงรู้จักแพ้และชนะไม่เอารัดเอาเปรียบกันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างที่เรียกกันว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬาพระบรมราโชวาทในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปีณกรีฑาสถานแห่งชาติวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2498ทูบียอนสนับสนุนโดยปตท.น้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยประกันภัยโอเอซัสฟุตบอลอะคาเดมี่แบ็กทูเดอะเบสิกSilver Sport by Eureka สุดท้ายนี้นะครับในฐานะที่พี่อนัทรัตนพลเองเนี่ยเป็นสุดยอดนักกีฬาแล้วก็เป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากมายอยากให้พี่อนัทได้บอกน้องๆนักกีฬาทีมชาติไทยรุ่นหลังๆให้มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่ทอดพระเนตรแล้วก็ตามครับครับก็อยากจะฝากนักกีฬารุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆก็แล้วแต่ที่เป็นรุ่นหลังผมนะครับสิ่งที่เราต้องยึดถือปฏิบัติอันดับแรกของนักกีฬาก่อนก็คือความมีระเบียบมีวินัยและความมีระเบียบความมีวินัยเนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยประสบผลแห่งความสำเร็จ
วกกลับมาดูพระองค์ท่านซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศถ้าพระองค์ท่านไม่มีระเบียบวินัยไม่มีการฝึกซ้อมที่ดีเพราะพระองค์เป็นถึงพระมหากษัตริย์ครับแต่ท่านก็ยังทรงเข้าแข่งขันเรือใบตอนเซียบเกมครั้งที่4ที่บ้านเราเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดดูว่าคนอย่างพระองค์ท่านทำท่านยังทรงตรากตรำที่จะทำนำมาชุ่มชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและทำได้สำเร็จอย่างดีเยี่ยมด้วยก็อยากจะฝากนักกีฬาทุกคนว่านั่นคือตัวอย่างที่สูงสุดที่เราควรจะนำไปเป็นตัวอย่างในชีวิตของเราในการที่เราจะเป็นนักกีฬานำชื่อเสียงหรือว่าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อทำชื่อเสียงในประเทศชาติครับทีนี้คำสอนของพระองค์ท่านกายปวีณามีโอกาสที่จะได้นำมาใช้ในชีวิตการเป็นข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการทหารนี่ถือว่าเป็นทหารของพระราชาอยู่แล้วค่ะมีโอกาสได้นำมาปรับใช้อย่างไรบ้างครับก็อย่างของไก่เนี่ยตอนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยก็จะในเรื่องของความเพียรที่จะต้องมีความเพียรพยายามฝึกซ้อมทำหน้าที่ของตัวเองในตรงนั้นให้ดีที่สุดเพราะว่าท่านก็เป็นแบบอย่างนักกีฬาที่เป็นคนที่แบบเหมือนตั้งใจขยันฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาท่านมีภารกิจเยอะแยะมากมายแต่ท่านยังแบ่งเวลาเพื่อที่จะทำเรื่องของกีฬาแล้วก็ทำได้ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นนักกีฬารับผิดชอบแค่เรื่องกีฬาอย่างเดียวก็ควรจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีวันนึงเมื่อเราเปลี่ยนตัวเองเมื่อเราโตขึ้นเข้ามาสู่พาร์ทในเรื่องของการทำงานไม่ว่าเราจะทำงานที่ไหนก็ยึดเอาตัวท่านเป็นแบบอย่างในเรื่องของการทำงานเพราะว่าแกเชื่อว่าท่านทำหลายอย่างที่ทำเพื่อประชาชนชาวไทยให้สามารถที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่เราเองเนี่ยรับผิดชอบแค่งานของเราเท่านั้นที่เราถนัดเพราะฉะนั้นเราต้องทำในสิ่งที่เราเองถนัดทำให้ดีดีเหมือนอย่างที่พระองค์ท่านทำได้ดีในหลายๆอย่างแต่เราทำแค่อย่างเดียวขอให้เรามุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งสิ่งนั้นให้ดีก็พอค่ะเราเป็นนักกีฬาที่อยู่ในรัชสมัยของพระองค์ท่านเราก็ภาคภูมิใจที่เราเพราะพระองค์ท่านจะรับสั่งที่ผ่านมาก็ทรงมีพระกระแสรับสั่งว่าให้นักกีฬามีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอันนี้คือสิ่งสำคัญที่นักกีฬาทุกคนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างคิดไว้เสมอนะครับว่าการที่เราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วเนี่ยคือคุณต้องทุ่มเทแล้วคุณทำอะไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยครับประเทศที่คุณอาศัยอยู่ประเทศที่คุณมีทุกอย่างพร้อมอ่ะที่นี่ที่นี่คือประเทศไทยมีทุกอย่างที่คุณอยากได้ครับฉะนั้นคุณตอบแทนตรงนี้เท่ากับคุณตอบแทนให้กับประเทศไทยในสิ่งที่ดีๆเท่ากับว่าคุณตอบแทนในหลวงเราแล้วผมอยากให้นึกเสมอว่าพระองค์ท่านสถิตอยู่ในหัวใจของเราตลอดครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจและเพื่อที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นในการแข่งขันทำหน้าที่ให้สมกับเป็นลูกของกษัตริย์นักกีฬานะครับครับแพ้ชนะอันนี้ก็คือเรื่องของกีฬานะครับแต่ว่าการทำหน้าที่สมบูรณ์การทำหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จในระดับที่ทั้งเขามองว่าเนี่ยคือคนไทยเนี่ยมีความเป็นสุภาพบุรุษทั้งในสนามและนอกสนามนะครับครับผมเชื่อว่าพระองค์ท่านอยู่ณที่ใดหนึ่งของสวงสวรรค์เนี่ยท่านทรงดูทอดพระเนตรนะครับครับและก็คงอาจจะส่งแรงกำลังใจแสงลมใจให้กับน้องๆนะครับสิ่งเดียวที่น้องต้องทำก็คือน้องต้องทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดครับนะครับสนับสนุนใจดีปตท.น้ำมันพืชตราองุ่นสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพรีเมียร์ตะก้อไทยพิพยาประกันภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยทรินิตี้คาร์สชาโตเดอะอาร์ตซิลเวอร์สปอร์ตบายยูเรกาโอเอสซัตฟุตบอลอะคาเดมี่และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและทั้งหมดนั้นเป็นความประทับใจและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและแน่นอนที่สุดนะครับถึงแม้ว่าท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระองค์ท่านจะทรงสถิตอยู่ในดวงใจของเหล่านักกีฬาชาวไทยตลอดไปวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่เด็กพนอกคนหนึ่งแล้วติดเอเชียนเกมเข้าไปในวังนะความรู้สึกตอนนั้นแบบแค่เห็นในหลวงเดินมาท่านแค่เสด็จมาเนี่ยเราก็จากที่เรารอนานมากรอเขาเฝ้านะแต่บรรยากาศนั่นเหมือนรู้สึกได้ว่าโอ้ท่านบารมีใหญ่แล้วแบบพองมากแบบรู้สึกปลื้มมาก